ส่วนข่าวนี้ไม่รู้ว่าพอเป็นข่าวเราจะรีบมาทำหรือเปล่ากับกรณีเอาอีกแล้วสายไฟสายสื่อฐานที่มันห้อยลงมาไม่อยู่กับที่กับทางไม่อยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและไฟเนี่ยมันรั่วนะคะจนทำให้เสียไป1ชีวิตแล้วนะคะโดนไฟดูดตายค่ะชาวบ้านโคกศรีละครตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เขาก็ตอนนี้เริ่มจะกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยแล้วเนื่องจากล่าสุดนี่ค่ะเจ้าสิงโตหมาตัวผู้4ขวบโดนไฟดูดตายเนี่ยไปงับสายพอดีใช่ก็สายมันหย่อนลงมามันเป็นสัตว์มันจะไปรู้ได้ยังไงว่าไอ้นี่มันคือของที่มันอันตรายหรือปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยนะคะเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยเสียไป1ชีวิตแล้วนะคะสอบถามคุณละม่อมประหัตอายุ46ปีเจ้าของหมาเนี่ยก็บอกว่าคือพายุพัดถล่มเสาไฟโค่นล้มไฟดับทั้งหมู่บ้านช่วงสายอีกวันเจ้าหน้าที่มาซ่อมแซมสายแล้วก็เสาไฟแล้วก็จ่ายกระแสไฟให้ใช้งานได้ตามปกติแต่ว่ามันมีไอ้สายไฟสายสื่อสารร่วงลงมาที่พื้นแล้วเจ้าสิงโตเนี่ยไอ้เจ้าสุนัขตัวที่ชะตาขาดเนี่ยนะคะมาวิ่งเล่นตรงนี้พอดีมันก็โดนไฟดูดตายในสภาพที่คาบสายอยู่คาปากเลยคงจะมีไฟรั่วที่ไหนสักที่นะคะส่วนตัวเจ้าของเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดใจอ่ะเขาก็มองว่าคงจะเป็นคราวเคราะห์ของเจ้าสิงโตมันแต่ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการจัดเก็บระเบียบสายไฟสายสื่อสารให้มันปลอดภัยกว่านี้ด้วยฟังเสียงเจ้าของหมาหน่อยนะคะครับไม่ค่ะเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุก็ไม่รู้เขายังไงก็ไม่ติดใจเนาะค่ะอยากจะให้หน่วยงานเขาเซฟเรื่องความระมัดระวังป้องกันมากกว่านี้ไหมครับค่ะให้เก็บให้เรียบร้อยอะค่ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงเนาะค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนละค่ะไม่ใช่ว่าหมาหรือคนบางทีตรงนี้น้ำจะท่วมถ้าฝนตกน้ำท่วมไฟฟ้าจะรั่วถ้าเกิดมันก็โดนอุบัติเหตุถ้าเกิดเราไม่ดูแลตรงนี้ค่ะโอ้เสียงสะท้อนจากชาวบ้านนะคะครั้งนี้เนี่ยสูญเสียเจ้าสิงโตหมาตัวผู้ไปไม่รู้ครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นเด็กเป็นคนแก่เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นใครในพื้นที่หรือเปล่าอันนี้อีกตัวนึงนี่อีกตัวเนี่ยเพื่อนกันเนี่ยเจ้าตัวนี้มันจะเนี่ยมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าความไม่รู้ความของมันเนี่ยนะนี่นะ